ถึงแม้ว่าคนทั้งโลกนะครับจะไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษนะครับในเกมเมื่อคืนนี้ในการเปิดหัวยูโร2024ครับด้วยการชนะเซอร์เบีย1-0ครับแต่อย่างไรก็ตามครับกุนซืออย่างแกริซซาเกตเขาบอกว่าเขาพอใจเป็นอย่างมากครับกับชัยชนะในเกมนัดนี้ของอังกฤษครับเรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมเต็งแชมป์ยูโร2024นะครับทีมเต็งหนึ่งอย่างอังกฤษครับ ก็ลงสนามเล่นเป็นเกมแรกในยูโร2024นะครับเมื่อวานนี้นะครับการจัดตัวของเกเรตเซาเกตครับก็ให้จอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนแผงแบ็กโฟครับแบ็กขวาเป็นทางคลายวอล์กเกอร์แบ็กซ้ายคีรันทิปเปียนะครับคู่เซนเตอร์เป็นจอห์นสโตนจับคู่กับมาร์เกฮีส่วนมิดฟิลด์คู่กลาง2คนครับเป็นดีแครนไรท์จับคู่กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนตัวลุก4ตัวด้านบนนะครับก็มีจูต์เบลลิงแฮมนะครับบูกโยซาก้าด้านขวาด้านซ้ายเป็นฟิลโฟเดนหน้้าาเเเปป็นนแฮรรร์ี่คคับ และในเกมเมื่อวานนี้นะครับประตูชัยนะครับก็เกิดขึ้นในนาทีที่13นะครับหลังจากที่บุกาโยซาก้าครับลากบอลขึ้นมาจากด้านขวาของกรอบเขตโทษครับแล้วก็เปิดมาแล้วก็มีฉลับแนวรับของทางฝั่งเซอร์เบียครับแล้วบอลนะครับก็มาเข้าสีษสั์ของทางจูดเบลลิงแฮมครับที่โฉบตัดเข้ามาอย่างสวยงามแล้วก็มงประตูเข้าไปครับเป็นประตูออกนําให้กับอังกฤษ1-0นะครับ ซึ่งหลายคนคาดการณ์ว่าเมื่อวานนี้อังกฤษออกสตาร์ทสวยนะครับแล้วตัวผู้เล่นของอังกฤษที่เต็มไปด้วยตัวคุณภาพนะครับเมื่อวานนี้จะเดินดานหน้าบุกเข้าใส่ทีมอย่างเซอร์เบียน่าจะมีโอกาสยิงเม็ด2เม็ด3ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับคนหลังจากได้ประตูออกนำนะครับลูกทีมของเกลดเซาเกตก็เล่นเหมือนลักษณะแบบเพลย์เซฟนะครับก็แบบเน้นตั้งรับแล้วก็รอสวนก็คือไม่ได้เติมเกมบุกแบบเต็มที่นะครับสุดท้ายนะครับอังกฤษในเกมนี้ครับสร้างสรรค์โอกาสในการยิงประตูครับได้เพียงแค่เ็ครั้งเท่านั้นนะครับเข้ากรอบไป3ได้มา1นประตูนะครับส่วนเซอร์เบียนะครับมีโอกาสยิงไป4ครั้งเข้ากรอบไป1ครั้งนะครับก็ถือเป็นเกมที่เอาง่ายว่าถ้าตั้งแต่ผมดูยูโรมานัดเปิดสนามของเยอรมันไล่มาถึงงเกกมอัฤษ กลายเมื่อคู่นี้เป็นคู่ที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะครับโอกาสยิงค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มันไม่ได้มันเหมือนอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับก็แฟนบอลทั่วไปนะครับก็ถือว่าอาจจะผิดหวังนิดนึงกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษครับซึ่งมีตัวรุกอย่างจูดเบลลิงแฮมนะครับแต่จูดเบลลิงแฮมก็ถือว่าเล่นในตามมาตรฐานของเขาเลยครับแต่จริงๆแล้วนะครับกับการเล่นร่วมกันนะครับแฮร์รี่เคนบินดาสันโวยูโรฟิลโฟเดนนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ จูดเบลลิงแฮมนักเตะยอดเยี่ยมของสกลาลิก้ารนะครับรวมไปถึงบูกายโยซาก้ามีตัวปั้นเป็นตัวปั้นเกมอีกแล้วก็มีดีแครนไร้คุมมิดฟิลด์แดนกลางทุกอย่างก็ดูแล้วมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับออกสตาร์ทชนะแค่เม็ดเดียวแฟนบอลอังกฤษก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นเท่าไหร่นักนะครับ ส่วนในเกมดังกล่าวนะครับนักเตะที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชนะครับนั่นคือจูต์เบลลิงแฮมนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงโดดเด่นเหมือนเดิมครับเล่นได้ตามมาตรฐานของเขานะครับก็ยกคลาสได้กับทีมชาติอังกฤษในครึ่งแรกได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การมุงประตูของเขาครับก็ถือว่าไวพริบดีมากครับกับการโถมตัวเข้ามาโมงครับจังหวะนั้นก็ถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วรางวัลนี้นะครับรางวัลแมนออฟเดอะแมชในครั้งนี้นะครับ เป็นครั้งที่15ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับที่จูด์เบลลิงแฮมได้รางวัลทั้งในระดับสโมสรกับเรรยลมดลิดแล้วกับทีมชาติอังกฤษครับเป็นครั้งที่15ในฤดูกาลนี้ครับสุดยอดครับทางจูด์เบลลิงแฮมครับส่วนหลังจบเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแกเรตซาเกตนะครับถึงแม้ว่าคุณัังโลครับอาจจะวิจารณ์ทีมชาติอังกฤษบอกว่าไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นเท่าไหร่นักครับแต่แกเรตซาเกตครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับโดยเขาบอกว่า เซอร์เบียครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเราก็ต้องดิ้นรนนิดหน่อยซึ่งผมคิดว่าดีมากๆที่เราผ่านไปได้และการป้องกันในกรอบเขียโทษของเราภายใต้ความกดดันก็เถือเป็นสิ่งสําคัญและเราก็ทําได้เรามีโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มประตูแล้วก็ปิดเกมซึ่งเราทําไม่ได้แต่ผมพอใจกับฟอร์มการเล่นมากๆโดยเพราะครึ่งแรกผมคิดว่าเราเล่นบอลได้ดีแต่ครึ่งหลังเราเล่นในแบบที่เราต้องการไม่ได้แต่การคว้าชัยชนะ และการออกสตาร์ทแบบนี้ถือว่าสำคัญมากๆครับนอกจากนี้นะครับเกเรตซาเกตยังชื่นชมจูต์เบลลิงแฮมนะครับจากจังหวะสอดขึ้นไปทำประตูนะครับบอกว่าเล่นเกมรุกได้ดีครับแล้วก็มีการชื่นชมเทนเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยนะครับที่ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีแหละครับเอาง่ายว่าเมื่อวานนี้ครับเกเรตซาเกตก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของลูกทีมของเขานะครับโดยเขาบอกว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะครับชนะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ส่วนสำหรับผมนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษเท่าไหร่นักนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับตัวของอังกฤษนะครับถือว่าดูดีมีคุณภาพมากครับโดยเฉพาะเกมลุกนะครับมันควรจะสร้างสรราสในการจบสกอร์ได้มากกว่านี้อย่างน้อยถ้าเกิดเราดูเยอรมันเล่นดูสเปนเล่นดูทีมอื่นเล่นนะครับมันก็ควรจะจบให้ได้อย่างน้อย15ครั้งของวาอังกฤษชุดนี้ต้องทําได้นะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับโดดเด่นก็คือบุกโยซาก้าและก็จูดเบลลิงแฮมแต่ฟิลโฟเดนครับเมื่อ ถือว่าตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับจริงๆเขาเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลนี้กับแมนซิตี้แต่มาเล่นกับทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทัพของเซาเกตไม่ดีเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันนะครับแฮร์รี่เคนเมื่อวานนี้นะครับโอกาสครึ่งแรกแทบจะไม่มีเลยนะครับก็มามีโอกาสยิงในครึ่งหลังแล้วก็ไปชนคานก็ยังโอเคยังพอกลับมากู้หน้าได้นะครับในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าโดยรวมมันก็ต้องดีกว่านี้นะครับผมว่าเกมลุกยังมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมชาติอังกฤษครับ ก็ยังขาดขาดเกินเกินกันอยู่นะครับก็ต้องมาปรับจูนกันส่วนในตำแหน่งอื่นๆครับโอเคดีแควนไร์ครับคุมมิดฟิลด์แดนกลางได้เป็นอย่างดีครับอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับส่วนคู่ของเขาครับเทรนเล็กซานเดอร์อาโนผมว่าก็โอเคก็ถือว่าไปวัดไปวาได้นะครับส่วนที่เหลือตัวสำรองที่ลงมาก็ก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเกิดมีการเปลี่ยนคู่เอาเทรนออกเป็นคอนเนอร์กาลัเกอร์หรือเป็นไมนูจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าถามว่าเทรนเล่นได้เล่นได้ไหมก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งครับ ส่วนแผงเกมรับเมื่อวานนี้นะครับมาร์เกฮีนี่ที่ต้องชมเลยนะครับถือไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะดีนะครับแต่ในแผงเกมรับนะครับเมื่อวานนี้เซนเตอร์เนี่ยผมยกให้มาร์เกฮีนะครับถือว่าเล่นได้ดีที่สุดนะก็โอเคเกมรับก็อาจจะยังไม่ได้รับการทดสอบมากมายครับเมื่อวานนี้เซอร์เบียยิงไปแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าอังกฤษจะเป็นอย่างไรแต่ว่าดูจากฟอร์มเกมแรกก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่เหมือนกับทีมเต็งทีมอื่นอื่นนะครับ อย่างพวกเยอรมันพวกสเปนหรือเนเธอร์แลแนด์เองก็ถือว่าเกมรุกดูบูฟว่ามากกว่าอังกฤษด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนี้ครับอังกฤษจะมีเกมนัดที่2นะครับในวันที่20มิถุนายนครับจะเจอกับเดนมาร์กแล้วก็เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับ25มิถุนายนอังกฤษจะเจอกับสโลวีเนียนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าอังกฤษจะรีดฟอร์มที่สุดยอดออกมาได้หรือเปล่าครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของอังกฤษเมื่อวานนี้นะครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้สุสกิมีแคมเปญที่ชื่อว่าสุสานอีซี่ไดร์นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์สุสานได้ง่ายๆนะครับผ่อนสบายๆในสไตล์ของคุณนะครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือขับฟรีครับ90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดืออนนนนนนนไไมม่่่่วาจะเป็ชหคุแ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมซู z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมครับตอนนี้ไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับฝากด้วยนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ